ขอเป็นกลยุทธ์นะครับเซตอินเด็กซ์ทะลุเท่าไหร่ตามได้แล้วตามกลุ่มไหนตัวไหนพี่พงษ์แนะนำยังไงบ้างเซตอินเด็กซ์ทะลุ 1,560 ก็จะ follow by ได้แนะนำเป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับยังคงเป็นตัวเดิมที่ underperform ในปีนี้มากๆก็คือ KBank ตั้งแต่ต้นปีประกาศออกมาก็คือนี่เขาเคลียร์นี่เยอะมากยังคงเคลียร์นี่ต่อถึงสิ้นปีก็จะโตอย่างแรงๆในปีหน้าเพราะนั้นการจะถือหุ้นข้ามปีก็แนะนำ KBank ซึ่งมัน underperform นะครับส่วนพวก outperform พวกแบงก์กรุงเทพอะไรพวกนี้แนะนำว่าเล่นสั้นไปได้แล้วมันขึ้นมาเยอะครับ